ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้ก็กลับพบกับช่อง S My Style Channel อีกแล้วนะคะเราจะไม่ดีลาทามาวันนี้นะคะไม่จะมารีวิวโปรดักต์ตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็คือ 3CE Multi Eye Color Palette อันนี้ชื่อสีว่า Beach Mood นั่นเองนะคะเป็นพาเลทสีที่ออกมาได้ไม่นานนี้ทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยมันเหมือนพาเลทที่เพิ่งออกมาก่อนหน้านี้เลยใช่แล้วค่ะเขามีลักษณะคล้ายๆกันนะคะอันนี้ก็คือสีที่ขายดีของเขาอีกสีนึงก็คือ Overtake นะคะตัวนี้มายก็คือทำรีวิวไว้แล้วอยู่ใน S My Style จุดบล็อกนั่นเองนะคะเพื่อนๆเข้าไปดูกันได้เลยนะอ่ะมาเปรียบเทียบ2อันเห็นไหมว่าคือถ้าเกิดเราดูเดียวๆอ่ะมันจะแบบว่าไม่ค่อยรู้ว่ามันต่างกันเท่าไหร่ว่ามันต่างกันตรงไหนแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพอมาเปรียบเทียบให้ดูเห็นๆใช่ไหมคะเพื่อนๆมันจะเห็นเลยว่าเฮ้ยโทนสีมันคนละโทนกันเลยนะมันไม่มีความเหมือนกันเลยค่ะเอาจริงๆแล้วว่าอันนี้คือพาเลทที่ออกมาก่อนฝั่งนี้ก็คือ Overtake นะคะส่วนอันนี้คือพาเลทใหม่ที่เพิ่งออกมาคือ Beach Mood นะคือสีเนี้ย Overtake นะคะเราพูดถึงเจ้า Overtake กันก่อนตัวเนี้ยคือเท่าที่มาเห็นนะคือเขาขายดีมากหลายๆคนเนี่ยมีไว้ในครอบครองแน่นอนแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีนะคะพาเลทนี้คือมาแนะนำมากๆมันเป็นพาเลทที่สามารถแต่งได้ทุกวันได้หลายโอกาสมากๆเป็นพาเลทที่แบบมายพกไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเนี่ยบ่อยที่สุดเพราะว่ามายรู้สึกว่าเขามีหลายเท็กเจอร์อยู่ในนี้มีทั้งแมตต์ชิมเมอร์กลิตเตอร์คือเยอะมากเนื้อสีของเขานะคะทำให้เราสามารถครีเอทลุคต่างๆได้แบบสนุกสนานมากๆแล้วก็เนื้อสีตัวนี้คือดีมากเกลี่ยง่ายเบนง่ายนะคะพาเลทนี้ถือว่าแนะนำเลยนะแล้วก็โทนสีจะเป็นโทนสีแบบมีความชมพูส้มๆดูนิวทรัลหน่อยซึ่งเป็นโทนสีที่แบบว่าใช้ได้ในทุกๆวันอันนี้จะมีความเป็นเนเชอรัลมากกว่าส่วนอันนี้จะมีความแบบชมพูขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพราะว่าเขาออกมาในช่วงที่แบบว่าต้อนรับซัมเมอร์เนาะตัวนี้เท่าที่มายถามจากเคาน์เตอร์มานะคะเขายังมีขายอยู่แต่เขาบอกว่าตัวนี้ที่ออกมาใหม่ Beach Mood นะคะตัวนี้จะเป็นพาเลทที่ค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอลเลคชั่นก็คือมันไม่ได้เชิงว่าลิมิเต็ดคือแต่มันจะมีขายแค่ช่วงหนึ่งผลิตมาในช่วงซัมเมอร์นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะไม่ทำอีกจะพูดว่าลิมิเต็ดได้ไหมมันก็ประมาณนั้นคือมันไม่ได้จำนวนจำกัดขนาดนั้นแต่แค่ว่าผลิตมาในช่วงระยะเวลาช่วงนี้นั่นเองนะคะอันนี้คือจากพี่ๆเขาพูดมานะว่าไม่ได้มีตลอดนะคะสำหรับ Beach Mood ตัวนี้อันนี้คือสีของเขาค่ะพาเลทเนี้ยมีทั้งสีแมตต์มีชิมเมอร์แล้วมีกลิตเตอร์นะคะมีแมตต์ทั้งหมด3สีนะคะแล้วก็ตามด้วยสีที่เป็นชิมเมอร์นะคะสีชิมเมอร์จะมีแค่2สีเท่านั้นค่ะต่อไปก็เป็นคริตเตอร์นะคะคริตเตอร์เขามีอยู่แค่2สีเท่านั้นส่วนอีก2สีที่เหลือเป็นเนื้อแมตต์ที่มีกลิตเตอร์เม็ดใหญ่ๆอะค่ะผสมอยู่มารีวิวให้ดูกันเลยว่าเฮ้ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะถ้าใครไม่ชอบดูรูปแบบวิดีโอหรือว่าตามไม่ทันเนี่ยรีวิวย่อมๆใน S My Style จุดบล็อกใน IG นะคะรวมถึงเพจ Facebook S My Style ด้วยเพื่อนๆทุกคนก็ไปติดตามกันได้นะคะตรงนั้นเนี่ยจะมีแบบของหลายๆอย่างที่รีวิวเกือบจะทุกวันเลยถ้าไม่ติดอะไรเนี่ยคือไม่จะแบบโพสทุกวันเลยก็ไปติดตามกันได้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนจะรีวิวเครื่องสำอางแบบตลอดนะคะเป็นการแบบอัปเดตให้เพื่อนๆชมกันเนาะอย่างที่เห็นเลยนะคะว่าตอนนี้ไม่ลงทุกอย่างมาหมดแล้วนะคะเหลือแต่ตาอย่างเดียวเลยที่ยังไม่ได้ลงมาเริ่มกันที่สีแรกเลยนะคะไม่จะแตะสีส้มตรงนี้นะคะเป็นสีส้มคอรัลอ่อนๆอ่ะซึ่งน่ารักมากลงไปทั่วบริเวณเปลือกตาเลยค่ะสีเขาค่อนข้างชัดเลยนะอันนี้ด้วยเนื้อผลิตภัณฑ์ของ 3CE อ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าเนื้อสีดีมากอยู่แล้วมีความสีชัดเกลี่ยง่ายเบลนด์ง่ายนะคะก็ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นไมค์ก็จะใช้แป้งที่ฟุ้งๆแบบนี้นะคะในการเบลนด์ขอบเขานิดนึงเพื่อให้สีเขาดูแบบว่าเบลนด์กลืนไปกับเปลือกตาของเรานะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะว่าพิกเมนต์สีเขาเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าแน่นเลยแหละเห็นชัดเลยว่าลงสีอะไรไปนะหลังจากนั้นไมจะลงสีเข้มตรงนี้ที่เป็นสีชิมเมอร์ลงบริเวณห่างตาของเราไปลงแค่บริเวณห่างตาใต้ชั้นพับตาของเราเท่านั้นนะอย่างที่เห็นนะคะว่าสีชิมเมอร์เขาเนี้ยก็ไม่แพ้ก็เลยมีความแบบพิกเมนต์แน่นพิกเมนต์ดีเป็นประกายแบบเบาๆนะคะไม่ได้ดูเอะอะอะไรมากหลังจากนั้นก็คือเหมือนเดิมค่ะใช้แป้งฟุ้งๆเกลี่ย
เริ่มเป็นรูปเป็นร่างตาเริ่มมีเบ้าตาที่แบบว่าชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ใช้สีเดิมเลยนะคะแต่บริเวณหัวตานิดนึงเป็นแบบว่าเทคนิคที่สาวๆเกาหลีสมัยนี้ทำกันเยอะมากบริเวณหัวตานะคะไม่ต้องถึงหัวตาด้านหน้าตรงนี้นะแต่บริเวณแบบข้างหน้าหน่อยลงไปแค่ข้อพับตาพอนะคะอย่าลงเกินจากนั้นแล้วก็ใช้แปรงฟุ้งๆเบลนด์เหมือนเดิมนะคะเทคนิคการแต่งตาแบบนี้เรียกว่า Halo Effect มันทำให้ตาเราดูโตขึ้นไมค์ก็จะเลือกใช้สีที่เป็นกริตเตอร์ของเขานะคะสีนี้สวยมากชอบมากอ่ะสีนี้นะใช้มือเนี่ยแหละใช้นิ้วเลยนะคะลงไปที่บริเวณกึ่งกลางตาตรงนี้นะนะคะเหมือนไมค์จะแตะที่สีแรกเลยที่เขาเป็นกริตเตอร์อีกอันนึงสีเนี้ยคือสวยมากนะเพื่อนๆสีชิมเมอร์แบบเนี้ยคือใช้มือดีสุดเวิร์กสุดเห็นไหมลงไปที่กึ่งกลางตาเหมือนเดิมนะคะแทบๆไปเพื่อให้สีตรงเนี้ยมันมีความแบบพอปขึ้นมามากยิ่งขึ้นเลิศมากเพื่อนๆลองดูนะคะสองฝั่งถึงความแตกต่างนะเรามาทาตาล่างกันบ้างดีกว่าใช้แปรงหัวตัดๆแบบนี้เหมือนเดิมนะมาเลือกใช้เป็นสีนี้นะคะเป็นสีออกแบบส้มๆที่มีเนื้อกลิตเตอร์สีทองๆผสมอยู่อย่าลืมเคาะออกด้วยนะคะเขาค่อนข้างจะเป็นฝุ่นผงเยอะอยู่เหมือนกันทาบริเวณขอบตาล่างเลยจ้าหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้แปรงฟุ้งๆเกลี่ยเหมือนเดิมเลยแต่ครั้งนี้มันอยู่ข้างล่างนะคะขอกดอย่างเงี้ยแปรงนิดนึงแล้วก็ใช้เบลนด์ไปนะลำดับต่อไปนะคะมายก็จะใช้แปรงที่หัวเล็กๆนิดนึงแตะสีนี้เลยเบอร์ที่3นะลงไปบริเวณหัวตาของเราอันนี้จะเป็นเนื้อสีที่เป็นชิมเมอร์นะคะที่แต่งตากันไปให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือมายไปกรีดอายไลเนอร์เพิ่มนะคะแล้วก็ใช้ที่ปัดขนตาดัดขนตาอะไรมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ลุคเป็นประมาณนี้เลยดูหวานฉ่ำเกาหลีมากเลยอ่ะเพื่อนๆแล้วก็ตอนนี้ตาเล่นแสงมากคือนางน่ารักจริงๆพาเลตนี้ถ้าเกิดใครนะคะเป็นคนที่ชอบความน่ารักความสดใสชอบแบบว่าโทนพีชชมพูเนี่ยมีความแบบกระปุกกระปิ๊กในตัวเองสูงมากเป็นผู้หญิงหวานหวานเนี่ยพาเลตเนี้ยถือว่าแบบคือก็เป็นพาเลตที่ตอบโจทย์คุณนะคะเพราะว่ามันสีนางน่ารักจริงๆคือสีนางมีความน่ารักชมพูส้มๆไม่ได้หวานนะคือพาเลตเนี้ยมันไม่ได้หวานขนาดนั้นแต่จะแต่งให้หวานเนี่ยค่ะก็แต่งได้เพราะว่าสีนางก็ค่อนข้างหวานอยู่แต่นางมีการแฝงลุคเล่นเนี่ยเยอะมากเกี่ยวกับชิมเมอร์อะไรเงี้ยช่วยเพิ่มให้ลุคดูสนุกไม่ได้ดูหวานเลี่ยนจนเกินไปเป็นพาเลตที่น่ารักอีกพาเลตนึงเลยก็คือชอบนะคะด้วยส่วนตัวแล้วคือมายชอบนะแต่ว่าถ้าเกิดถามมายว่าระหว่าง2ตัวนี้ให้เลือกตัวใดตัวนึงเนี่ยมายจะซื้อเลือกซื้อตัวไหนขอตอบว่าเลือกซื้อ Overtake ค่ะเพราะว่าตัว Overtake อ่ะเขาแต่งได้เยอะอะแล้วก็บางครั้งคือเราไม่ต้องคิดมากว่าแต่งตาสีเนี้ยจะทาปากสีไหนดีคือนางแทบจะเข้าได้กับทุกโทนสีปากสีปัดแก้มเลยคือตัวเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะมีแบบว่าสีที่ชัดเจนคือนางจะไปทางโทนชมพูแล้วก็มีแบบมีลูกเล่นเยอะอะเพราะฉะนั้นถ้ามายรู้สึกว่าถ้าทาแบบด้วยลุควันเนี้ยที่แต่งไปวันนี้นะคะแล้วทาปากสีส้มอะมันจะดูขัดนิดนึงมันจะไม่ได้ไปในทางเดียวกันนะก็เลยรู้สึกว่าตัวเนี้ยดู useful มากกว่าใช้ได้หลายโอกาสมากกว่าแล้วก็ที่สำคัญอะเอาตรงๆเลยนะเพื่อนๆแอบรู้สึกว่าตัวเนี้ยนางแบบเนื้อสีดีกว่าตัวนี้นิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าพาเลตเนี้ยไม่ดีก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดใครเป็นสายแบบว่าฟรุ้งฟริ้งอะพาเลตนี้ก็น่ารักไม่แพ้กันก็ยังไงก็ไปลองดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันก่อนก็ได้ค่ะดูไปดูเนื้อไปดูสีไปดูแบบว่าด้วยตัวเองก่อนได้ที่เคาน์เตอร์ 3CE ประเทศไทยนะคะคือมีแล้วทุกเคาน์เตอร์เลยแต่หมายไม่แน่ใจว่าทุกเคาน์เตอร์ 3CE มันมีที่ไหนบ้างนะเพราะว่าอันนี้หมายซื้อที่สยามพารากอนนะคะราคา 1,650 บาทนะเป็นพาเลตที่เอาจริงๆอ่ะคือปกติแล้วอ่ะเครื่องสำอางเกาหลีอ่ะจะไม่ได้ซื้อที่ไทยเลยส่วนใหญ่หมายก็จะซื้อจากเกาหลีมา
นะคะเป็นอันเนี้ยเป็นครั้งแรกที่ซื้อ 3CE จากเคาน์เตอร์ไทยแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยราคาเขาก็แอบแรงแอบโหดเหมือนกันนะ 1,650 แล้วแบบราคาแบบได้พาเลทมาแต่คือคุ้มค่ากับคุณภาพค่ะแต่ว่าไม่ได้คิดว่าแบบพอแปลงเป็นเงินไทยแล้วอะเราจะรู้สึกว่ามันแบบว่าค่อนข้างจะแอบแพงนิดนึงคลิปนี้ก็คือจบไปแล้วแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบกันถ้าเกิดใครอยากให้มาทำคลิปอะไรแบบไหนออกมาอีกเนี่ยก็บอกกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามกันที่ S My Style Channel จุดบอกนะคะแล้วก็คือทุกครั้งที่มายไปซื้ออะไรมามายก็พยายามอัปเดตลงในนั้นก่อนที่เป็นแบบลง IG Story ก่อนเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าเฮ้ยสนใจตัวนี้อยู่อยากให้รีวิวเนี่ยมันจะได้เหมือนแบบปุ๊บปั๊บรับรีวิวไปเลยอะไรประมาณนั้นน่ะก็อยากให้เพื่อนๆไปติดตามกันนะคะจะได้ไม่พลาดแบบว่าไอเทมเด็ดๆบางอย่างมายก็รีวิวลงโดยที่ไม่ได้มารีวิวบอกกับเพื่อนๆแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามกันนะคะมีหลายช่องทางเลยค่ะเดี๋ยวมายจะทิ้งไว้ให้ข้างล่าง description บอกแล้วก็ใต้หลังคลิปจบแล้วเนี่ยก็จะมีบอกไว้ให้นะคะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกับลุคการแต่งหน้าวันนี้รวมถึงการรีวิวพาเลทตัวนี้ด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามนะคะถ้าไม่อยากพลาดก็ Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ